องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็แน่นอนเรายังอยู่ในซีรีส์ของเพลงชาติอาเซียนนะครับโดยตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเพลงชาติไทยนะครับในยุคก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพลงชาติไทยในยุคก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็จะใช้เพลงตั้งแต่สมัยเพลงสรรเสริญพระนารายณ์นะครับซึ่งก็ใช้มาตั้งแต่อาณาจักรอยุธยานะครับจนกระทั่งมาเป็นเพลงสรรเสริญพระบรมีที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับซึ่งก็เริ่มต้นใช้กันตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5รัชกาลที่6แต่เพลงชาติไทยที่เรารู้จักกันอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็มีการเริ่มใช้ขึ้นมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นนะครับในพุทธศักราช2475นะครับคณะราษฎรเนี่ยในช่วงแรกนะครับในระหว่างที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆนะครับก็มีการประกาศใช้เพลงชาติมหาชัยนะครับซึ่งเพลงชาติมหาชัยหรือว่าเพลงมหาชัยเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอนะครับเวลาที่มีการเป็นเพลงเกียรติยศนะครับสำหรับพระบรมวงศ์นะครับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับใช้เป็นเพลงเดินธงในพิธีการสำคัญของทหารแล้วก็ใช้บรรเลงในการอวยพรเพลงมหาชัยเนี่ยแต่เดิมก็เป็นเพลงไทยเดิมใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับคู่กับเพลงมหาฤกษ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มักจะได้ยินกันอยู่เสมอๆเรียกคู่กันไปเลยว่าเพลงมหาฤกษ์มหาชัยนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยนะครับในปีพุทธศักราช2438เนี่ยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานฤศรานุวัติวงศ์นะครับก็ได้ทรงนิพนธ์เพลงมหาชัยในทํานองเพลงสากลขึ้นมานะครับก็จะเป็นเพลงมหาชัยแบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ว่าก็แน่นอนนะครับเพลงมหาชัยฉบับนั้นเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเพลงชาติมหาชัยเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เป็นทางการอยู่นานเพราะว่ามีการใช้เพียงระยะเวลาสั้นๆนะครับเพียงแค่7วันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมด้วยนะครับโดยเพลงชาติเนี่ยนะครับตัวของทํานองนะครับที่เราได้ยินทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็ถูกนำมาใช้ใหม่หลังจากที่เพลงชาติมหาชัยถูกใช้อยู่7วันโดยทำนองเพลงชาติที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับผู้ที่แต่งทำนองก็คือพระเจนดุริยางนะครับพระเจนดุริยางหรือว่านามจริงๆก็คือปิติวาทยากรนะครับก็เป็นการแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะใช้แทนเพลงสรรเสริญพระบรมีอย่างจริงจังนะครับแล้วเราก็เริ่มใช้เพลงนั้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมอาจจะขออนุญาตขยายความเรื่องของพระเจนดุริยางนะครับตำแหน่งเดิมตำแหน่งจริงๆของท่านคือศาสตราจารย์เสวกโทพระเจนดุริยางปิติวาทยากรนะครับซึ่งจริงๆท่านมีนามเดิมจริงๆเนี่ยปิติวาทยากรนี่เป็นนามใหม่นะครับนามเดิมจริงๆท่านชื่อปีเตอร์ไฟท์นะครับปีเตอร์ไฟท์วาทยากรนะครับท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2426พระเจนดุริยางเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าชื่อเดิมชื่อปีเตอร์ไฟท์นะครับหลายๆท่านก็คงเดาได้นะครับว่าท่านเองก็เป็นคนที่มีเชื้อสายชาวต่างประเทศนะครับท่านเป็นบุตรของนายจาคอบไฟท์นะครับจาคอบไฟท์เนี่ยเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมันนะครับแล้วก็มีคนแม่เป็นคนไทยเชื้อสายมอญนะครับชื่อว่านางทองอยู่จาคอบไฟท์กับคุณทองอยู่เองเนี่ยนะครับก็มีบุตรธิดารวมกันหลายๆคนนะครับแล้วก็ลูกคนหนึ่งของท่านก็คือปีเตอร์ไฟท์นะครับหรือตอนหลังก็คือปิติวาทยากรปีเตอร์ไฟท์ตอนนั้นก็เข้าเรียนหนังสือนะครับที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักนะครับแล้วก็จบหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาอังกฤษเริ่มเรียนดนตรีกับคุณพ่อนะครับก็คือคุณเจคอบไฟท์เนี่ยตั้งแต่อายุ10ขวบนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะการดนตรีมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งพอเรียนหนังสือจบภาคภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาอังกฤษที่อัสสัมชัญบางรักเนี่ยก็ไปต่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยดนตรีเฟเดริกชอปแปงนะครับเฟเดริกชอปแปงก็อยู่ที่วอร์ซอประเทศโปแลนด์หลังจากนั้นก็กลับเข้ามารับราชการนะครับโดยรับราชการครั้งแรกเนี่ยรับราชการในกรมรถไฟหลวงได้ตำแหน่งเป็นขุนเจนรถรัตน์แล้วก็ในที่สุดนะครับก็ฝีมือนะครับก็ไปเข้าตราบล้นเกล้ารัชกาลที่6
ก็เลยให้โอนนะครับจากกรมรถไฟหลวงเนี่ยมาทำงานเป็นผู้ช่วยปลัดกรมเครื่องสายฝรั่งเป็นกรมที่สังกัดอยู่ในกรมมหรสพนะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานยศนะครับเป็นชั้นหุ้มแพรนะครับแล้วก็ได้รับบรรทาศักดิ์เป็นหลวงเจนดุริยางก่อนที่จะกลายเป็นตำแหน่งครูผู้ฝึกสอนวิชาดนตรีสากลนะครับให้กับทีมของในหลวงรัชกาลที่6ในที่สุดก็ได้ตำแหน่งสูงสุดนะครับเป็นพระเจนดุริยางช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับต่อเนื่องไปจนถึงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับท่านเองก็ได้ย้ายสังกัดไปอยู่กรมศิลปากรนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดผลงานสำคัญที่สุดของปีเตอร์ไฟท์หรือว่าศาสตราจารย์เสวกโทพระเจนดุริยางปิติวัฒยากรนี่ก็คือการแต่งทำนองเพลงชาติไทยในปัจจุบันโดยเรื่องของการแต่งทำนองเพลงชาติไทยนี่ก็ถือว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยเช่นกันท่านเองเนี่ยเล่าให้ฟังไว้นะครับในหนังสือบันทึกความทรงจำของพระเจนดุริยางนะครับท่านบอกว่าราวปลายปีพุทธศักราช2474นะครับซึ่งตอนนั้นปลายปี2474เนี่ยปลายปีก็คือตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมนะครับเพราะว่าในอดีตเราเปลี่ยนขึ้นปีใหม่ในเดือนเมษายนนะครับเพราะฉะนั้นปลายปี2474เนี่ยคือช่วงต้นปีปัจจุบันนะครับซึ่งควรจะเป็น2475ตอนต้นปีละนะครับมีเพื่อนของท่านนะครับเป็นนายทหารเรือนะครับนั่นก็คือหลวงนิเทศกลกิจนะครับหรือว่ากลางโรจนาเสนากลางโรจนาเสนาก็มาขอให้ท่านช่วยแต่งทำนองเพลงสำหรับเพลงชาติขึ้นมาเพลงหนึ่งนายทหารเรือคนนี้นะครับหลวงนิเทศกลกิจเนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับว่าอยากจะได้เพลงแบบลามาซายัสลามาซายัสก็คือเพลงชาติฝรั่งเศสนะปัจจุบันนี้นะครับลามาซายัสก็เป็นเพลงชาติฝรั่งเศสตอนนั้นก็แน่นอนเราก็รู้แหละว่าผู้ก่อการของคณะราษฎรเองเนี่ยก็เป็นนักเรียนต่างประเทศโดยเฉพาะจบการศึกษามาจากฝรั่งเศสนะครับก็เห็นเพลงชาติฝรั่งเศสอย่างลามาซายัสเนี่ยก็อยากที่จะได้เพลงชาติไทยบ้างนะครับแล้วก็คนที่เป็นนักแต่งเพลงเชี่ยวชาญเรื่องดนตรีสากลแล้วก็จบการศึกษาจากเฟรดริกชอปแปงคอลเลจนะครับที่วอร์ซอด้วยเนี่ยก็เลยมาทาบทามพระเจนดุริยางในตอนนั้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับในเวลานั้นพระเจนดุริยางก็ต้องปฏิเสธนะครับเพราะว่าณเวลานั้นเนี่ยเพลงสรรเสริญพระบรมีก็คือเพลงชาติอยู่แล้วดังนั้นการที่อยู่ดีๆใครก็ไม่รู้นะครับที่ไม่ได้เป็นคำสั่งของราชการด้วยแต่เป็นนายทหารคนหนึ่งเนี่ยมาขอให้แต่งเพลงชาติเนี่ยรับรองว่ามันสุ่มเสี่ยงถูกต้องไหมครับถึงอาจจะมีราชภัยมาถึงตนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธไปเพราะว่าแน่นอนในช่วงปลายปีนะครับ2474หรือว่าถ้านับอย่างปัจจุบันก็คือปี2475เนี่ยข่าวลือเรื่องของการปฏิวัติมันก็มีหนาหูขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แน่นอนในที่สุดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับการอภิวัตสยามก็เกิดขึ้นในวันที่เรารู้กันนั่นก็คือ24มิถุนายนปี2475นะครับซึ่งก็คือหลังจากงานปีใหม่เดือนเมษายนไปแค่ 2-3 เดือนนะครับแน่นอนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วนะครับหลังจากนั้นอีกประมาณ5วันหลวงนิเทศกลกิจซึ่งตอนนี้ก็เปิดเผยตัวเองแล้วนะครับว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะราษฎรเนี่ยก็กลับมาทาบทามกับพระเจนดุริยางอีกครั้งหนึ่งให้ช่วยแต่งเพลงชาตินะครับโดยบอกด้วยนะครับว่านี่คือความต้องการของคณะผู้ก่อการซึ่งแน่นอนคณะผู้ก่อการตอนนั้นก็ควบคุมอำนาจรัฐไว้ทั้งหมดถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่สามารถที่จะบ่ายเบี่ยงใดๆได้เพราะว่าสถานการณ์นะตอนนั้นใครๆก็คงไม่อยากไปขัดใจนะครับคนที่เพิ่งจะได้อำนาจรัฐไปนะครับนั่นก็คือคณะราษฎรเพราะฉะนั้นพระเจดุริยางเองเนี่ยก็เลยบอกว่าขอเวลาในการแต่งเพลงนี้นะครับเป็นเวลา7วันและในที่สุดนะครับท่านก็แต่งทำนองเพลงที่เรียกว่าเพลงชาติไทยได้ในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมปี2475นะครับซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยนะครับถึงกำหนดส่งงานนะครับท่านขอเวลาไว้7วันถึงกำหนดส่งงานนะครับก็คือวันที่6กรกฎาคมปี2475เนี่ยท่านก็มีไอเดียในการที่จะแต่งเพลงนี้ขึ้นมาไอเดียของการแต่งเพลงนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในระหว่างที่ท่านนั่งรถรางสายบางขุนพรมท่าเตียนบางขุนพรมท่าเตียนเนี่ยก็คือท่านเพิ่งกลับจากงานปฏิบัติราชการที่สวนมิสกวันนะครับนั่นก็คืองานที่ท่านต้องไปทำงานในหน้าที่ราชการแล้วก็นั่งรถจะกลับบ้านสายรถรางบางขุนพรมท่าเตียนนะครับแล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าน่าจะใช้เพลงที่เรียกว่ามาซูรักดอมบรอฟสกียักนะครับมาซูรักดอมบรอฟสกียักเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงชาตินะครับของประเทศโปแลนด์นะครับ
พลงนี้นะครับถ้าเกิดว่าแปลชื่อนะครับของคำว่ามาซูรัตดอมบรอฟสกียากอเนี่ยนะครับออกมาก็จะได้เป็นชื่อในภาษาไทยว่าเพลงของทหารชาวโปนะครับหรือว่าพูดเพราะๆก็จะเรียกว่าเป็นเพลงโปแลนด์ยังไม่สูญสิ้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนายทหารชาวโปเนี่ยต้องเข้าไปรบอยู่ในอิตาลีนะครับเพื่อที่จะสร้างเอกราชของสาธารณรัฐโปแลนด์ขึ้นมาเพราะนั้นปัจจุบันนี้นะครับเพลงมาซูรักดอมบรอฟสกียาเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับว่าพระเจนดุริยางเองเนี่ยก็ไปเรียนหนังสือเรียนดนตรีอยู่ที่วิทยาลัยการดนตรีเฟรเดริกชอปแปงอยู่ที่วอร์ซอประเทศโปแลนด์ด้วยก็เลยนำเอาทำนองของเพลงชาติโปแลนด์เนี่ยนะครับมาดัดแปลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนทำนองใหม่นะครับแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับแล้วก็มอบโน้ตเพลงนี้ให้กับหลวงนิเทศกลกิจนำไปบรรเลงนะครับโดยณตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการเอาไปบรรเลงนะครับเพราะว่าคณะราษฎรหลังจากที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็จัดให้มีการบรรเลงดนตรีประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็แน่นอนในเชิงสัญลักษณ์อ่ะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยเป็นพระราชวังนั่นก็คือพระที่นั่งอนันตสมาคมจากของพระมหากษัตริย์ให้กลายเป็นของคณะราษฎรเพราะฉะนั้นเขาก็จัดให้มีการบรรเลงดนตรีนะครับทุกๆสัปดาห์เลยนะครับในวันพฤหัสบดีนะครับที่พระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับเพราะฉะนั้นท่านแต่งเพลงได้วันจันทร์ใช่ไหมครับวันพฤหัสก็เอามาบรรเลงให้คนฟังที่พระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับโดยพระเจนดุริยางเองก็ขอร้องนะครับว่าให้ช่วยปิดบังเนื้อเพลงเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามนะครับหนังสือพิมพ์ณเวลานั้นก็เอาข่าวนี้ไปก็สิบนะครับพอข่าวนี้ไปก็สิบปุ๊บนะครับพระเจนดุริยางก็เลยถูกตำหนิอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะจากเจ้าพระยาวรพงษ์พิพัฒน์นะครับเสนาบดีกรมวังท่านก็เลยถูกตำหนินะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในที่สุดคนที่เข้ามาไก่เกลี่ยนะครับนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีคนแรกพระยามโนปกรณ์นิติธาดานะครับท่านก็เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นดำริของตัวของคณะราษฎรนะครับแล้วก็ดำริของสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งตัวของนายรัฐมนตรีด้วยนะครับในการที่จะต้องแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็แน่นอนบอกด้วยว่าเพลงนี้ยังไม่ใช่เพลงชาตินะครับแต่ว่าอยู่ในระหว่างการทดลองใช้แต่อย่างไรก็ตามนะครับพระเจนดุริยาเองก็โดนคำสั่งปลดออกจากทางราชการนะครับแล้วก็ได้รับเบี้ยบำนาญไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาท่านก็จะได้กลับมาใหม่อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปตอนต้นนะครับว่าตอนหลังเนี่ยท่านก็ถูกย้ายไปอยู่ที่กรมศิลปากรคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastในขณะที่เนื้อร้องนะครับที่จะมาใส่กับเพลงชาติซึ่งทำนองเหมือนกับประเทศปัจจุบันแต่เนื้อร้องไม่ได้เหมือนปัจจุบันเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยเรามีการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเราใช้คำว่าประเทศสยามถูกต้องไหมครับแล้วเราเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อในภายหลังเป็นประเทศไทยเพราะนั้นเพลงชาติสมัยก่อนไม่ได้ใช้คำว่าประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอยู่แล้วถูกต้องไหมครับก็ต้องใช้คำว่าสยามดังนั้นเนื้อร้องเพลงชุดแรกนะครับของเพลงชาติที่ใช้ทำนองแบบปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็ถูกประพันธ์ขึ้นโดยขุนวิจิตรมาตรานะครับหรือว่าสง่ากาญจนภาถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะครับของแวดวงศิลปะนะครับของแวดวงการประพันธ์ของประเทศไทยนะครับท่านเป็นคนแต่งหนังสือสำคัญไว้หลายเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะหนังสืออย่างเช่นหลักไทยนะครับภูมิศาสตร์สุนทรภู่นะครับเป็นนักคิดนักเขียนคนสำคัญขุนวิจิตรมาตราหรือว่าสง่ากาญจนภาเนี่ยนะครับก็เกิดในช่วงปีพุทธศักราช2440เรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับแล้วก็เข้ารับราชการเป็นล่ามภาษาอังกฤษในกระทรวงกลาโหมหลังจากนั้นก็ถูกโอนย้ายไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ท่านเริ่มต้นงานเขียนของท่านนะครับเป็นบทละครร้องเป็นนิยายเป็นสารคดีนะครับเป็นเพลงที่ใช้ประกอบภาพยนตร์เนี่ยมาตั้งแต่ท่านอายุ20แล้วก็เรื่องที่ดังมากๆเลยนะครับก็คือรบระหว่างรักนะครับแหมแค่ชื่อก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องโรแมนติกมากๆนะครับท่านเองเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งมากนะครับในเรื่องของงานกวีนะครับแล้วก็มีงานสำคัญออกมาเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบทภาพยนตร์นะครับท่านเองกำกับด้วยนะครับในหลายๆเรื่องเลยนะครับทั้งกำกับทั้งแต่งเพลงนะครับเพลงหลายๆเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินอย่างเช่นเพลงพญาน้อยชมตลาดเนี่ย
ท่านก็เป็นคนแต่งนะครับหรือว่าหนังเรื่องที่ดังมากๆแล้วก็กลายเป็นคำศัพท์ที่ทุกคนใช้มาจนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นปู่โสมเฝ้าทรัพย์อย่างเงี้ยนะครับท่านก็เป็นทั้งผู้กำกับเป็นคนเขียนบทนะครับท่านเองนะครับเก่งในเรื่องบทละครเก่งในเรื่องของบทเพลงนะครับเก่งในเรื่องของการเขียนหนังสือนะครับหนังสือสำคัญสำคัญก็แน่นอนสำหรับพวกผมเองเนี่ยก็ผมชอบงานด้านภูมิศาสตร์นะครับก็จะมีหนังสือชื่อว่าภูมิศาสตร์สุนทรภู่นะครับซึ่งก็ถือว่ามีความสำคัญมากๆนะครับเราเคยคุยกันเรื่องสุนทรภู่ในรายการของเราไปแล้วตัวของคุณวิจิตรมาตราหรือว่าสนากาญจนพันธ์เนี่ยก็เป็นผู้ประพันธ์เพลงชาติไทยที่เป็นส่วนของเนื้อร้องนะครับโดยในส่วนของเนื้อร้องเนี่ยนะครับท่านแต่งขึ้นโดยมีความยาวอยู่ที่2บทนะครับแล้วก็ใช้เป็นกลอน8มาตรฐานโดยเพลงชาติฉบับแรกเนี่ยนะครับเข้าใจว่าจริงๆแล้วก็เขียนเนื้อเสร็จตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2475ด้วยโดยเพลงชาติฉบับแรกนะครับมีอยู่2บทนะครับเนื้อความเนี่ยก็จะเป็นเนื้อความที่เราอาจจะเคยได้ยินกันถูกต้องไหมครับแล้วก็ตอนหลังจะมีการมาเปลี่ยนอีกครั้งนึงนะครับแน่นอนเหตุผลในการเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย เวลาเราพูดถึงเสียงเนี่ยนะครับเสียงของภาษาไทยมีความแตกต่างจากเสียงของภาษาอังกฤษเสียงของภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้มีในเรื่องของวาวในเรื่องของโทนในเรื่องของความสั้นความยาวของการออกเสียงอย่าลืมนะครับว่าภาษาไทยของเราเนี่ยมีอักษรที่มีอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำของเราเนี่ยยังมีการผันเสียงวรรณยุกต์ด้วยถูกต้องไหมครับเสียงวรรณยุกต์ของเราเนี่ยมี4รูป5เสียงหลายท่านอาจจะยังจำได้ถูกต้องไหมครับ4รูป5เสียงก็คือ4รูปก็เริ่มจากเอกโทตรีจัตวานะครับแต่ว่าเรามีเสียงสามัญซึ่งเป็นเสียงกลางด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้การออกเสียงที่ผิดเพี้ยนไปจากแต่ละวรรณยุกต์มันมีความหมายที่แตกต่างกันไปด้วยถูกต้องไหมครับอย่างเช่นคำว่าม้าอย่างเงี้ยนะครับมาหมาม้าม้าหมาใช่ไหมครับขาวขาวข้าวขาวขาวเนี่ยนะครับแต่ละเสียงเนี่ยมันมีความหมายที่ไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับแล้วการผันเสียงก็แตกต่างกันอีกถูกต้องไหมอย่างเช่นอักษรสูงใช่ไหมครับขอไข่ฝอฝาอย่างเงี้ยคืออักษรสูงถูกต้องไหมอักษรสูงเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยเสียงจัตวาเพราะเป็นอักษรสูงไงเพราะนั้นอย่างเช่นขอไข่แล้วเราเขียนขออาขาขาจริงๆมันเป็นเสียงจัตวาถูกต้องป่ะแต่เราเขียนเป็นรูปสามัญคือไม่ใส่วรรณยุกต์แล้วพอเราใส่ไม้เอกเข้าไปเสียงมันลดลงมาเลยจากขากลายเป็นข่าแล้วพอใส่ไม้โทมันเพิ่มเสียงขึ้นไปอีกเลเวลนึงกลายเป็นข่าแต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะใช้คำที่อื่นๆแล้วเราไล่เสียง5เสียงใช่ไหมคาขาค่าขาขาเราต้องจับคู่อักษรสูงกับอักษรต่ำถูกต้องไหมครับอักษรต่ำที่คู่กับขอไข่ก็คือคอควายเพราะฉะนั้นคอควายเสียงสามัญเนี่ยก็คอควายสระอาขาแล้วพอเสียงสระเอกไม่เอกก็เลยกลายเป็นขาเราเอาอักษรสูงมาจับขออาขาไม่เอกขาขอไข่ถูกต้องไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเสียงโทคือค่าก็คือขอไข่ไม่โทสระอาค่าแล้วหลังจากนั้นหรือว่าใช้เสียงโทแต่เป็นอักษรต่ำก็ได้ก็คือค่าคอควายเหมือนของมีค่ามูลค่าคอควายสระอาไม่เอกแล้วหลังจากนั้นถึงจะกลายเป็นเสียงตรีแต่รูปโทโดยใช้อักษรต่ำก็คือคำว่าขาแล้วเสียงจัตวากลายเป็นรูปสามัญของอักษรสูงนั่นคือคำว่าขาขออาขาคาขาค่าขาขาถึงเป็นการผสมกันระหว่างเสียงสูงกับเสียงต่ำที่รูปวรรณยุกต์กับเสียงมันตรงกันข้ามกันถูกต้องไหมครับแล้วเราก็จะรู้ว่าภาษาไทยอ่ะมันมีคำลักษณะแบบนี้อยู่มากเพราะฉะนั้นถ้าคุณพูดคำว่าขากับคำว่าค่ากับคำว่าขากับคำว่าค้ากับคำว่าคาแน่นอนสำหรับโลกตะวันตกคนในยุโรปที่พูดภาษาสเปนิชที่พูดภาษาอังกฤษที่พูดภาษาที่เรื่องของเสียงวรรณยุกต์มันไม่ได้มีความหมายที่แตกต่างกันน่ะเขาก็จะตีความเป็นคำคำเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาวิธีการเขียนเพลงและใส่เนื้อร้องแบบทำนองเพลงสากลเข้ามาเราก็จะสามารถที่จะเขียนเพลงออกมาได้ง่ายเลยแต่ว่าเวลาเอาไปร้องพอใส่กับดนตรีที่เป็นทำนองแบบฝรั่งปุ๊บการไม่ใส่วรรณยุกต์ในเสียงทำให้เกิดการออกเสียงที่ผิดพลาดถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่น
เพลงชาติฉบับแรกนะครับที่ประพันธ์โดยขุนวิจิตรมาตราสง่ากาญจนภาคเนี่ยนะครับขึ้นต้นแผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทองไทยเข้าครอบครองตั้งประเทศเขตแดนสง่าแต่แน่นอนพอเอาไปร้องกับทำนองที่เสียงออกมาโดยพระเจนดุริยางค์ปิติวาทยากรเนี่ยมันจะออกมากลายเป็นแผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเหมืองทองเห็นไหมฮะไอ้คำว่าเมืองเนี่ยมันเริ่มเอ๊ะใช่ไหมมันเริ่มเอ๊ะมันควรจะเป็นแผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทองเวลาอ่านเป็นบทกลอนมันเพราะมากแต่เวลามันใส่เสียงกับทำนองปุ๊บมันกลายเป็นแผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเหมืองทองไทยเข้าครอบครองตั้งประเทศเขตแดนสง่าตรงเนี้ยมันเริ่มมีปัญหาละแล้วพอเราดูเนื้อไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับมันก็จะมีคำบางคำที่พอผันเสียงกับทำนองปุ๊บแหมมันก็ฟังแล้วทำแม่งถูกต้องไหมอย่างเช่นบางสมัยศัตรูจู่มารบไอ้บางสมัยศัตรูจู่มารบไอ้คำว่าจู่เนี่ยพอไปเข้ากับทำนองเพลงแล้วมันไม่ออกเสียงเป็นจู่ฮะนั่นก็เลยมีประเด็นเล็กน้อยแล้วก็เพลงในที่สุดก็ต้องถูกเปลี่ยนด้วยถูกต้องไหมครับเพราะว่าขึ้นด้วยคำว่าแผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทองแต่ว่าประเทศไทยตอนหลังเราเปลี่ยนชื่อจากสยามเป็นไทยเพราะนั้นก็ต้องมีการคิดค้นเพลงชาติใหม่นะครับแต่ว่าเนื้อความ2บทแรกนะครับมีเนื้อความดังนี้ครับแผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทองไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสง่าสืบชาติไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมาร่วมรักษาเอกราชชนชาติไทยบางสมัยศัตรูจู่มารบไทยสมทบสวนทัพเข้าขับไล่ตะลุยเลื่อนหมายมุ่งผดุงพไทยสยามสมัยโบราณรอดตลอดมาอันดินแดนสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทยน้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้าเอกราชคือกระดูกที่เราบูชาเราจะสามัคคีรวมมีใจยึดอำนาจกลุ่มสิทธิ์อิสระเสรีใครย่ำรีเราจะไม่ละให้เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทยสถาปนาสยามให้เทิดไทยชัยชโยจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็มีคำหลายคำถูกต้องไหมครับที่มันกลายเป็นคำที่อาจจะต้องถูกเปลี่ยนถูกต้องไหมครับอย่างเช่นคำว่ายึดอำนาจใช่ไหมมันก็ฟังแล้วก็แสลงหูนะครับรวมถึงแผ่นดินสยามถูกต้องไหมครับเพราะว่าตอนหลังเราเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยแล้วก็การออกเสียงอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนออกไปเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยเพลงชาติฉบับนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นที่นิยมมากก็จริงนะครับแต่ว่าก็ต้องมีการประกวดฉบับราชการแล้วก็มีการประกวดเนื้อร้องให้คนไทยสามารถเข้ามาประกวดกันใหม่ซึ่งแน่นอนนั่นก็เลยทำให้เพลงชาติในช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยมีความยาวขึ้นจาก2บทเป็น4บทซึ่งเพลงชาติเวอร์ชันที่2ที่เป็นเนื้อร้องที่2เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในตอนหน้าแต่ว่าในตอนนี้ผมขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปโดยการเปิดเพลงชาติฉบับที่เป็นฉบับดั้งเดิมนะครับที่ใช้ตั้งแต่พุทธศักราช2475แล้วเดี๋ยวมาปรับปรุงแก้ไขในปี2477ให้ทุกท่านฟังนะครับที่ขึ้นต้นว่าแผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเหมืองทองนะครับแล้วก็ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสวัสดีครับแผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเหมืองทองให้เขาครองตั้งประเทศเขตแดนสง่าสืบชาติไทยดึกดำบรรพ์โบราณมารวมรักษาเอกราชชาติไทยบางสมัยศัตรูจู่มารบไทยสมทบส่วนทัพทุกขันไหลตะลุยเลือดหมายมุ่งผดุงพไทยสยามสมัยโบราณมาตลอดมาแผ่นดินแดนสยามคือวันเมืองของเชื้อไทยน้ำรินไหลคือวันเลือดของเชื้อข้าเอกราชคือกระดูกที่เราบูชาเราจะสามารถมีวันนี้ใจยึดอำนาจสิทธิ์อิสระเสรีใครยังมีเราจะไม่ละให้เอา
ตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast View the World Via the Voice